กล่าวสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่น่ารักทุกทุกท่านครับผมโอบ้านสวนพระเครื่องเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับผมถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปก็อยากจะให้กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่กิตติคุณบุรพาจารย์ร่วมกันครับเหรียญพระที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็เป็นเหรียญของหลวงปู่ลีกุศละพะโลนะครับผมรุ่นเหนือดวงสร้างปีพ.ศ. 2556นะครับผมเป็นเหรียญรุ่นหนึ่งที่ไม่ค่อยพบเห็นตามท้องตลาดมากนักนะครับผมเพราะว่าเป็นเหรียญที่สร้างมาแต่ละรุ่นแต่ละเนื้อนะครับผมมีปริมาณที่ไม่เยอะนะครับผมจะอยู่ประมาณหลักร้อยต้นๆนะครับผมที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญเนื้ออันปาก้านะครับผมหน้ากากฝาบาทนะครับผมเดี๋ยวเพื่อนๆพี่ๆรับชมภาพรายละเอียดในส่วนขยายไปพร้อมๆกับผมเลยครับรูปลักษณ์ของเหรียญรุ่นนี้นะครับผมก็จะเป็นเหรียญทรงไข่ขอบลายกนกนะครับที่บริเวณหูเหรียญก็จะมีลายดอกตาอ้อยนะครับผมแล้วก็ขึ้นมาเป็นหูเหรียญนะครับผมเจาะรูร้อยหูห่วงนะครับผมหลวงปู่นั่งตรงกลางในลักษณะท่านั่งมาตรฐานแบบของหลวงปู่นะครับผมคือจะนั่งพับเพียบทับส้นนะครับผมแล้วหลวงปู่ก็จะวางมือประสานกันบริเวณหน้าตักนะฮะอย่างนี้ครับแล้วก็ด้านข้างเป็นอักขระลายยันเป็นคําภาวนานะครับผมด้านซ้ายมือเราอ่านว่าพุทธนะครับผมอีกด้านขวานี่โทนะครับด้านล่างเขียนหลวงปู่ลีกุศละคโลหลวงปู่นั่งอยู่บนอาสนะนะครับผมเดี๋ยวมาชมด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังนะครับผมจะเป็นชื่อรุ่นนะครับผมเหนือดวงนะครับผมแล้วก็เป็นอักขระลายยันต์4ตัวนะครับผมนะมะพะพะครับผมแล้วก็เป็นยันต์ดวงลักษณะเป็นยันแบบยันดวงนะครับผมเป็นพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้านะครับด้านล่างเป็นตัวหนังสือเขียนว่าวัดผาแดงนะครับผมหรือวัดเกศรศิลคุณธรรมเจดีนะครับผมเป็นที่ประดิษฐานของเจดีหลวงตาบัวยานสัมปโนนะครับผมเป็นเจดีใหญ่ที่สร้างอยู่บนวัดภูผาแดงนะครับผมอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีนะครับตรงนี้จะเป็นโค้ดในลำดับที่22นะครับผมของเนื้อนี้นะครับผมแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นอักษรย่อของชื่อหลวงปู่ลีนะครับผมจะเป็นตัวลอลิงนะครับผมอันนี้จะเป็นซีรีส์และนัมเบอร์หมายเลข22นะครับเหรียญค่อนข้างที่จะหนานะครับผมผมพลิกให้ดูนะครับผมนี่ฮะการตัดขอบเหรียญหนามากๆนะครับผมค่อนข้างจะมีน้ําหนักนะครับผมหนาเป็น2เท่าของเหรียญปกติเหรียญปั๊มแบบปกติโดยทั่วไปนะครับผมลักษณะการตัดขอบเหรียญนะครับนี่ฮะตัดจากด้านหน้าไปด้านหลังนะครับผมบางส่วนก็จะมีรอยฉีกขาดจะเห็นเป็นเม็ดทรายแบบนี้นะครับผมบ้างนะครับแตกต่างจุดกันไปนะครับผมส่วนด้านหน้านะครับผมของเหรียญนี้ก็จะเป็นเนื้อฝาบาทนะครับผมหรือว่าเป็นหน้ากากเนื้อทองทิพย์ก็เรียกนะครับผมครอบลงไปอีกทีหนึ่งนะครับผมก็เป็นอีกเหรียญรุ่นหนึ่งนะครับผมที่ค่อนข้างที่จะหายากอยู่เหมือนกันนะครับผมของเหรียญหลวงปู่ลีนะครับผมเพราะว่าปริมาณการจัดสร้างค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผมก็นํามาแนะนําให้กับเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมเผื่อไปพบเจอที่ไหนนะครับผมจะได้พอทราบรายละเอียดบ้างนะครับผมว่าเหรียญรุ่นนี้สร้างน้อยนะครับผมควรค่าแก่การเก็บสะสมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากๆครับ